ไม่มีตัวเก็บแล้วไม่มีตัวเก็บมันก็หมุนไปมันเป็นคลื่นไปทั้งโลกทั้งธรรมหมุนอยู่ในจักรวาลนั่นก็แค่นี้พอไปอย่างนั้นเรื่อยๆเราก็องค์ความรู้เนี่ยแค่ดูเฉยๆดูเฉยๆแล้วเข้าใจแล้วตรงนี้ที่เรียกว่าอยู่เหนือโลกและธรรมที่พ้นทุกข์เพราะอยู่เหนือโลกและธรรมแต่หมายความว่าโลกและธรรมเนี่ยเข้าใจมาเลยเปรียบเทียบเหมือนอยู่เหนือไม่งั้นเดี๋ยวภาษาออกมายุ่งอีกเดี๋ยวมีต้าอีกไม่ใช่ภาษาออกมายังมีอยู่เหนือก็ยังมีโลกอะไรไอ้ตัวปัญญามันเข้าใจแค่นั้นแหละก็เห็นโลกธรรมมันก็พัวพันกันอย่างเงี้ยได้เลยนะได้จิตใจที่อิ่มเอมให้อิ่มเอมแล้วก็ให้มันเป็นอะไรคุ้นชินกับขับออกและอิ่มเอมอย่างเงี้ยตลอดเวลาถ้าคุ้นชินอะไรมาผัสสะมันก็จะขับออกไม่ได้ยึดเข้าแล้วปัญญามันก็จะรู้ตามอ๋ออย่างนี้ไปอย่างนี้ไงสบายอย่างนี้ไปงี้ไงสบายเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเอาเข้ามาอัดอึดอัดอึดอัดแล้วก็ไม่รู้ว่าอึดอัดเพราะอะไรเพราะเอามากองไว้นิ่มคลายออกก็สบายคลายออกก็สบายใช่เรื่องชอบก็ต้องเอาออกด้วยไม่งั้นจะติดชอบที่จะเก็บนี่ไม่ได้เก็บเดี๋ยวไม่มีที่เก็บเต็มก็ตรงที่เมื่อวานเราคุยกันเหลือเรื่องที่ชอบแล้วอะก็ทำตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เมื่อยังวางชอบไม่ชอบไม่ได้ให้อยู่ที่ชอบก่อนหรือให้ติดสุขไว้ก่อนแล้วมาวางสุขอีกทีวางสุขอีกทีก็เมื่อวานที่เราคุยกันนะไอ้สุขตรงนี้มันแหว่งพอมันแหว่งเราก็อุ้ยมันแหว่งเราก็เฉงเง้อเราขาดมันก็ทุกข์ไงแต่ถ้าสุขมันแหว่งแต่ปัจจุบันที่มันแหว่งแล้วที่ปัจจุบันเนี้ยมันก็สบายอ่ะณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไปเทียบกับสุขที่มีอยู่เดิมเข้าใจนะคือเราเอาสุขณปัจจุบันตลอดมันก็เลยแหว่งไม่แหว่งไม่รู้อะแต่อยู่ปัจจุบันแล้วมันสุขอะเมื่อปัจจุบันแล้วสุขปัจจุบันแล้วสุขปัจจุบันแล้วสุขก็นี่ไงคือความมีไม่มีทุกข์พอเข้าใจนะก็แค่นี้คือแหว่งเราก็ไม่เอาสาระของการแหว่งเพราะเราไม่เปรียบเทียบคือฉันทะเห็นไหมเอาฉันทะมาใช้อะไรฉันทะมันก็สบายอ่ะชั่วโมงนี้ก็สบายชั่วโมงนี้ก็สบายตกลงเราใช้ความสบายว่าสบายทุกชั่วโมงก็นี่ไงเราไม่มีทุกข์แต่นี้เพียงแต่เราอยากจะให้ปัญญามันเข้าใจว่าไอ้ที่เราไม่คนทั่วไปที่มันไม่สบายเขาไปเทียบของเก่าคือเทียบสัญญานั่นเองแต่ทีนี้เราก็ต้องหาคำอธิบายเอาถ้าไม่เทียบแล้วมันคืออะไรอ่ะก็มันก็คือว่าที่เราไม่ไปเทียบของเก่าเพราะของเก่ามันคือกองรูปอ่ะก็กองรูปมันเป็นอนิจจังอ่ะนับมันเหลือปัจจุบันมันเหลือแค่นี้ก็แค่นี้แต่เนื่องความเป็นอนิจจังกองรูปนับปัจจุบันอาจจะมากกว่าของเก่าก็ได้แต่เราก็สบายณปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่า
ณปัจจุบันแล้วกองรูปมันโตขึ้นเรากลับกลายเป็นอะไรละโมบโลภมากพี่ก็เลยตอนนี้กลายไปติดสุขอีกเรียกว่าปัญญาไม่มีถ้าปัญญามีแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วแต่ท่านจะมาแล้วแต่ท่านจะไปเอาแค่นั้นแต่เราสบายทุกการเวลาเอาแค่นั้นนะมันถ้าอากาศหนาวๆขนาดนี้มันจะลงง่ายแล้วเข้าใจเมื่อวานมันยังมัน20กว่าก็ยังพอลงได้แต่มันไม่กว้างถึงตอนเช้าเนี่ย19 18นี่แหละเนี่ยตอนหลังก็มันก็จะมาเหลือแค่นี้แหละก็แค่มีฉันทะก็อยู่กับปัจจุบันเพราะทุกอย่างเราเดินหมดแล้วมันก็แค่นี้เองแค่นี้เองที่ไม่แหว่งแม้ถ้าดูในคีรีมณฑลสูตรพระพุทธเจ้าเมื่อยังวางไม่ได้ก็ให้ยึดสุขไว้ก่อนก็นี่พอยึดสุขเสร็จแล้วมาวางสุขด้วยปัญญาอยู่กับปัจจุบันเอาฉันทะมาประกบก็คือฟ้าเอาอิทธิบาท4มาใช้เนี่ยท่านถึงเรียกอิทธิบาท4เป็นธรรมนะธรรมอายุยืนเป็นธรรมเพื่อพี่นาเข้าสู่พระอรหันต์เพื่อถือธรรมะสูงสุดก็จำไม่ได้แล้วมีอยู่อันรู้ตัวว่าพิจารณาแล้ว120ก็ย่อมได้แอนลองไปค้นให้ดีเราจำได้ตังหิดแค่เนี้ยเป็นธรรมเพื่อเดินปัญญาเข้าสู่พระอรหันต์ถ้าจำไม่ผิดทำเป็นอย่างนี้ก็จับเขาอย่างเงี้ยก็เงื่อนสุดท้ายเลยนะมันก็อยู่ตรงนี้แล้วทุกคนจะโดนข้อสอบข้อนี้ปล่อยสุขได้ปะต้องใช้ใจถึงจะเข้าใจก็เหมือนฉันทะพอเราเหมือนตอนแรกก็เข้าใจอย่างว่าไม่เปรียบเทียบแต่พอเหมือนกับฟังหลวงพ่อเมื่อเช้าแล้วพอมันลงคำว่าฉันทะเหมือนค่อยๆแบบพาจิตแล้วมันมาลงด้วยความพอที่จะอยู่ตรงนี้เห็นด้วยใจที่จะอ้าวใครมีข้อธรรมอะไรจะปรึกษาว่ามาเลยแล้วมันก็จะตรงกับที่คีรีมณฑลสูตรเมื่อวางสุขเนี่ยคืนสุขให้กับทุกข์แล้วอัป
พยากิจก็เข้ามารับใจที่ว้าวแหว่งแหว่งคืนให้กับตัณหาก็คืนตรงเนี้ยคืนสุขให้กับทุกข์คืนใจให้กับตัณหาตัณหาก็จะไม่มีเพราะปัจจุบันมันพอไงแค่ปัจจุบันเลยแบบแค่นี้เองแบบในใจออกมาเองมันก็ลงด้วยแค่นี้เองได้ไม่ได้ไปวางอะไรเพิ่มเลยเอาของที่มีอยู่ทำความเข้าใจว่าไม่ขาดเข้าใจนะหัวอย่างเงี้ยละงั้นปัจจุบันไม่มีทุกข์ไม่ใช่เข็นให้ไม่มีทุกข์ก็ต้องเข้าใจเข้าใจว่ามันก็ปัจจุบันไม่ได้ขาดอะไรเมื่อเทียบกับความสำคัญในการมีชีวิตอยู่ไม่ได้ขาดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็กลางวันก็พยายามประคองความพอเนี่ยไปเรื่อยๆถ้ามันจะไม่พอต้องวางด้วยปัญญาต้องเข้าใจไม่พอเพราะหลุดอะไรต้องประคองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยต้องไม่พอเพราะหลุดอะไรไม่มีอะไรสอนเลยนะตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าก็สอนเพียงแค่นี้คืนสุขให้กับทุกข์คืนใจให้กับตัณหาอัพยากิจก็เข้ามารับก็มารับไปแล้วอะพอแล้วเอ๋มีอะไรเปล่าแม้ตาใจเห็นกันเกือบทุกคนแล้วล่ะใช่ไหมกิติมีอะไรสะดุดไหมล่ะไม่ยังไม่มีครับคือตรงเนี้ยที่พระธรรมของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนในคีรีมนนสูตรเนี่ยคือท่านสรุปรวบรัดแบบสาวกภูมิเอาง่ายๆไม่ต้องเก่งปะเอ๋อะไรเขาเรียกแล้วปริยัติอัตถกถาอะไรให้เยอะแยะวุ่นวายไปหมดเอาภาษาใจอย่างเดียวแหละ
จรู้ทางเข้าแล้วทำเข้าได้เป็นจบแล้วเพราะไม่ต้องไปโต้กับพราหมณ์เห็นยังความศักดิ์สิทธิ์ของเทวดาแปลงนู้น ใจแต่ละคนมันจะเหมือนกับถูกประคองให้อยู่ในมุมพอเหมาะที่จะมองเห็นเงื่อนธรรมของแต่ละคนที่จะเห็นมันกรับปรุงง่ายๆเราไม่ต้องต้อนเลยคนนี้ต้อนล้นไปทางนู้นล้นไปทางนี้นี่ไม่ต้องไอ้กลมกล่อมเนี่ยสองสามวันไปนั่งรับพรจากตรงนู้นถึงก็เอามาใช นั่นมันก็แต่ละดวงจิตถ้ายังวางได้มั่งไม่ได้มั่งก็เห็นเงามันแล้วเห็นลางๆเห็นทางเดินนั้นแต่ละคนก็จะพกไปได้แหละเห็นทางหรือไม่ก็ทำได้เลยก็เรียงไปตามลำดับทำได้เลยก็ทำไปเลยทำได้มั่งไม่ได้มั่งก็ไปต่อไปนั่งอยู่ตรงนี้อีกสักวันสองวันอย่างเงี้ยมันก็จะออกไปอย่างเงี้ยเดินต่อพอไม่มีอะไรแล้ว เป็นฉันทะเห็นนะเพราะถ้ามันใช้สัญญามันก็จะปรุงไปสังขารแต่ก่อนจะปรุงไปสังขารน่ะทุกข์มันมาแล้วใช้สัญญามันเปรียบเทียบเนี่ยที่เทียบหนึ่งคือเทียบด้วยสัญญาทุกข์มาเลยมาแม่ชีนั่งไหนดีล่ะฮะนึกว่าหาช่องเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เลยก็เห็นคุณค่าของการเดินจงกรมเพื่อให้เกิดสติพอเวลาผัสสะปั๊บสติมันจะทำงานมันก็จะไม่ใช้ผัสสะแล้วมันจะไปสัญญา
แล้วดำริแล้วมันไปสังขารเลยเนี่ยตัดมันตั้งแต่สติเลยเอาแค่ผัสสะนั้นเป็นผัสสะปั๊บมันก็คือ3ไม่เปรียบเทียบเลยผัสสะเนี่ยมันจะไม่เปรียบเทียบไม่เปรียบเทียบกับสัญญาก็เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นฉันทะมันเกิดโดยอัตโนมัติทันไหมนะฉันทะจะเกิดอัตโนมัติเนี่ยฉันทะฉันทะเกิดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ดำริผัสสะเป็นผัสสะไม่ดำริไม่เปรียบเทียบมันก็เป็นปัจจุบันปัจจุบันเมื่อเป็นปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าทุกธรรมทุกอันของพระพุทธองค์ลงสู่ปัจจุบันหมดแล้วไม่ดำริก็เป็นปัจจุบันไม่เปรียบเทียบก็เป็นปัจจุบันเห็นไหมทุกอาเป็นปัจจุบันหมดทุกมุมมองเราลองฝึกเอาพอเป็นปัจจุบันเรื่องนู้นปัจจุบันตรงนี้ก็เป็นทางแห่งการพ้นทุกอันนะเดี๋ยวพอไม่เปรียบเทียบเนี่ยไม่เห็นแล้วก็คือคืนใจให้กับตัณหาเมื่อไม่เปรียบเทียบมันก็อยู่กับปัจจุบันหมดก็มันก็จะถึงข่าวไม่มีทุกถึงกระแสธรรมทุกขั้นทุกตอนน่ะจะเป็นแบบนี้ก็คืออยู่กับแค่ปัจจุบันแล้วก็เอาเงื่อนทำทุกเงื่อนมันอยู่ตรงนี้หมดเลยแหละระดับแรกทำความเข้าใจของกองรูปทั้งหมดเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นอิทัปปัตติยตาเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเป็นโลกกระทำแน่ๆเลยให้เห็นชัดๆก่อนกองรูปเราก็จะได้ไม่หลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในกองรูปเพียงแต่มีมาก็ใช้ไปตอกแตะต่อแตะอย่างเงี้ยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วตอนนี้มาถึงนามมาทำมั่งคืออารมณ์กับตัวตนเนี่ยก็มาวางอยู่กับปัจจุบันนะอารมณ์กับตัวตนสองอันอยู่กับปัจจุบันแล้วใช้ศรัทธาต่อพระพุทธองค์ตัวเหนี่ยวนำในศรัทธาตัวเหนี่ยวนำวางอารมณ์ก็แรกโทสะก่อนใช้ศรัทธานิสัยวาสนาแก้ไม่ได้ก็วางไม่ได้อันหนึ่งอันที่สองไม่ดำริงั้นก็เลยอยู่ผัสสะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันด้วยกำลังของสติกำลังสติเพิ่มขึ้นมาจากเดินจงกรมไม่ดำริแล้วไม่ดำริอะไรที่มันเป็นผัสสะอยู่ตรงไหนมันก็เป็นตรงนั้นแหละเป็นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเมื่อไม่ดำริไอ้ตัวนามธรรมมันจะไม่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาแค่ผัสสะมันก็รู้สึกแค่นั้นแล้วถ้าเราสติเรามั่นคงอย่างนี้แล้วบวกปัญญาที่เข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยผัสสะมามันไม่แปรโค้ดไปตามสัญญาสังขาร
เห็นเลยว่าไม่เปรียบเทียบก็สัญญาก็ดับปล่อยไปแล้วไม่เทียบไม่ดำริสังขารก็ไม่เกิดไม่เทียบสัญญาก็ไม่ทำงานไม่ดำริสังขารก็ไม่ทำงานนะครับดับเรียงไปหมดอ่ะแต่หัวใจของการปฏิบัติก็คือสติตรงผัสสะแล้วเป็นสติเนี่ยอย่างตอนเช้าๆตื่นปั๊บเนี่ยก็ให้ทวนพวกนี้มันก็จะกลายเป็นปัญญาของใครของมันให้ทบทวนก่อนกองรูปแล้วเข้าใจหมดหรือยังเห็นความเสื่อมของกองรูปด้วยเหตุทั้ง4ประการเห็นเรียบร้อยแล้วความมันก็จะไม่ได้อะไรกับอะไรสักเท่าไหร่กับกองรูปต่อไปนามธรรมคืออารมณ์คืออารมณ์พอใจกับไม่พอใจกับอารมณ์ของอัตตานุทิฏฐิเป็นอารมณ์ทั้งนั้นแหละดับอารมณ์ตัวหยาบสุดก็คือพอใจกับไม่พอใจมันก็เอาตัวไม่พอใจซะก่อนคือปฏิฆะนิสัยวาสนาแก้ไม่ได้คือเอาความศรัทธาที่เชื่อคำสอนของพระพุทธองค์ลงมาเลยส่วนราคะหรือความพอใจท่านบอกอย่าดำรินะไม่ดำริไม่ดำริมันก็เป็นผัสสะแล้วมีสติคอยดูมันไอ้ตรงไม่ดำริเนี่ยมันเลยดับทุกข์ได้หมดเป็นการคืนใจให้กับตัณหาก็ตรงไม่ดำรินี่แหละวิปัสสะแล้วไม่เปรียบเทียบไม่ดำริไม่เปรียบเทียบนี่ตำแหน่งเดียวกันสัญญาก็จะหมดความหมายไปไม่ดำริไม่เปรียบเทียบนี่ให้เราทวนอย่างนี้แล้วก็เมื่อไม่ดำริสังขารก็จะไม่ทำงานดีเวทนาก็ดับอุปทานขันธ์ห้าดับหมดเลยเพราะสติยับยั้งตรงผัสสะไว้แค่นั้นเองนะไม่รู้ละทุกคนที่ลงภาวนาแล้วเห็นไหมว่ามันดับอุปทานขันธ์ห้าไม่ชี้เห็นนะเนี่ยต้องเห็นตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดำริปั๊บเป็นผัสสะซ้อนผัสสะอุปทานขันธ์ห้าดับหมดเนี่ยเห็นด้วยใจไม่ได้เห็นด้วยไอ้ตัวตำราอะไรทั้งสิ้นใจไม่เห็นนะเอ้ยมันไม่ทำงานหมดแต่มันยังมีตัวรู้อยู่จ้ะค่ะก็รู้ไปดีแต่มันไม่ได้ปรุงไงคืออุปทานไม่มีคำว่าอุปทานนี่ตัวดีดดิ้นน่ะไม่มีรู้ก็เฉยแค่นั้นผัสสะรู้เฉยเพราะอะไรเพราะอัตตานุทิฏฐิมันยังมีสังขารยังมีอยู่ใช่ไหมแต่อุปทานไม่มีแล้วตรงนี้ถ้าเราไม่ดำริแล้วก็ทำให้ละเอียดลงไปอีกขั้นหนึ่งแต่นี้แหละมันจะคืนใจให้กับตัณหาตอนที่ไม่ดำริตอนแรกดับแค่ตัวชอบคือตัณหาเห็นไหมพอไม่ดำริเนี่ยมันจะดับตัณหาได้เพราะตัณหาคือสิ่งที่ชอบ
ื่อไม่ดำริมันก็ไม่ไปแล้วมันก็แก้ผัสสะซ้อนผัสสะเราก็เลยรู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงที่มันผัสสะเนี่ยก็แก่เนื้อชนเนื้อแค่นั้นเองเมื่อเห็นอย่างนั้นมันก็ไม่ดำริไปเป็นตัณหาคือใจไม่ปรุงไปหาตัณหาเห็นไหมล่ะให้มันชัดอย่างนี้ก่อนแล้วก็พอเราได้อิทธิบาท4พอหมดแล้วคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาบางจนกระทั่งเห็นคืนสุขให้ทุกข์ก็คือไม่เปรียบเทียบจากฉันทะคืนสุขให้ทุกข์คืนใจให้กับตัณหาก็คือใจที่เหลือมังบางแล้วเมื่อไม่เปรียบเทียบเนี่ยมันก็อยู่แค่ก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นเองเนี่ยใจมันเลยคืนให้กับตัณหาแต่ต้องบางบางเฉียบนะถ้าหนามันก็ไม่คืนตอนคืนใจให้กับตัณหาพอเห็นการคืนใจให้กับตัณหาว่างหมดเลยแต่จะมาถึงตรงนี้ตอนวางอารมณ์พอใจกับไม่พอใจต้องบางก่อนตรงปฏิฆะคือไม่พอใจคือไม่โกรธใครแล้วมีแต่บางๆเพราะอะไรเพราะมันยังมีใจอยู่ทำไมไม่พอใจเหลือบางๆเนื่องจากยังมีใจบางๆอยู่พอใจก็คือไอ้ตัวพอใจก็คือที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ดำริเมื่อไม่ดำริเนี่ยมันก็ดับอุปทานขันธ์5เมื่อดับอุปทานขันธ์5เมื่อดับอุปทานขันธ์5ไปได้เนี่ยมันก็แค่ไม่ดำริก็เป็นผัสสะซ้อนผัสสะก็ยังรู้อยู่เหตุที่รู้อยู่เพราะมีใจแล้วเราก็ไปทำใจด้วยอิทธิบาท4จนใจมันบางทั้งเปรียบเทียบทั้งอะไรที่เห็นที่เราสอนไปแล้วเนี่ยพอใจมันบางมันย้อนกลับมาวางตรงนี้ย้อนกลับวางอารมณ์อีกทีพอใจกับไม่พอใจเรื่องมันย้อนกลับมาวางอารมณ์อีกครั้งนึงเป็นพร้อมที่จะวางใจที่บางเฉียบนั้นมาทำงานพร้อมกับดับอารมณ์ไม่ได้ดับเป็นย้อนกลับอย่างนี้อีกทีพอเห็นทางเลยไหมเนี่ยงานมันที่เราคุยกันอ่ะมันทำงานอย่างนี้แรกนี่ไอ้ตรงนี้คืออัตตาไอ้ตัวอินทรีย์ไอ้ตัวอิทธิบาท4คืออัตตานุทิฏฐิดับอย่างนี้มาก่อนยังเหลือบางบางพอเหลือบางบางไอ้ทำนี่ให้บางเลยแล้วกลับมาดูอารมณ์อีกทีคืนไม่เปรียบเทียบมันสามารถคืนใจให้กับตัณหาได้คืนสุขให้กับทุกข์ได้เมื่อมันคืนสุขให้กับทุกข์คืนใจให้ตัณหาที่บางบางเนี่ยมันจะหมดภาพไปแต่ช็อตบังคับต้องทำให้บางมาก่อนแล้วเวลามันลงเราก็เข้าใจเอามันลงแบบนี้แต่จะให้มันลงทุกกรณีเดี๋ยวนั้นเลยเป็นไปไม่ได้มันก็ลงมั่งไม่ลงมั่งไอ้ไม่ลงก็เป็นตามความเพียรทำไมไม่ลงติดอะไรเหลี่ยมมุมนี้คือตรงนี้มันเป็นธรรมสำคัญแล้วถ้าเราเห็นเหลี่ยมเห็นมุมไปเรื่อยเนี่ยต่อไปเราทำซ้ำมันก็ลงแล้วแต่ถ้ามันลงทุกอันทุกครั้งที่เราทำนี่แหละพระอรหันต์แต่ทำลงมั่งไม่ลงมั่งก็ยังติดอยู่เป็นพระอนาคามี
รู้วิธีแต่ยังหามุมลงไม่ได้ก็ไปทำต่อเอาในมิติของอรูปโลกก็ยังดียังไม่ลงต่ำกว่านี้มันไม่ลงแล้วมีแต่ขึ้นแต่มันก็ช้าหรือเร็วก็อยู่ที่สติปัญญาแต่ต้องทำให้บางไปก่อนบางแล้วก็ไปเลยนั่นแหละตอนที่ลมหายใจจะขาดถ้าเราก็จะถ้าคุ้นคิดอยู่อย่างเงี้ยคุ้นคิดดูให้ยังไงให้มันบางไปเรื่อยคือไม่ได้โลดเล่นได้ปรุงได้พอใจไม่พอใจมันขึ้นแต่ถ้าไปปรุงพอใจไม่พอใจมันจะอยู่เทวดา พร้อมลงได้พร้อมขึ้นได้แต่ก็ไม่ขึ้นเทวดาขึ้นไปแค่ชั้นดุสิตแล้วต้องลงมาเป็นมนุษย์ก่อนเพื่อทำความเพียรให้ขึ้นให้จบอีกทีนึงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทำให้ดูแต่เดี๋ยวนี้มันอิ่มเอิบเบิกบานหรือว่าจะเต้นลมหายใจออกมันลุ่มลึกกว่ากันเยอะเลยเจ้าค่ะก็ที่แรกเป็นมรรคท่องตอนหลังเป็นมรรคด้วยอารมณ์แล้วเป็นอารมณ์มันก็มาอยู่ขั้นที่สองแล้วไงขั้นแรกกองรูปขั้นที่สองอารมณ์เห็นไหมล่ะขั้นที่สามตัวตนมันเป็นสามขั้นก็คือตรงที่อยู่กองรูปนั่นน่ะก็เรียกกามมาพบมาอยู่ที่อารมณ์เนี่ยรูปประพบอยู่ที่อัตตาหรือทิฏฐิเนี่ยอรูปประพบเห็นไหมล่ะนี่แหละพบทั้งสามมาอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้แม่ชีกลับมาอยู่ตรงรูปประพบแล้วปล่อยอรูปปล่อยกามมาพบไปแล้วมันก็จะมาอยู่ที่รูปประพบเนี่ยเราก็พออย่างนี้ปั๊บอ๋อมันยังอยู่ที่อารมณ์พอใจไม่พอใจก็เพียรวางให้มันบางมันยังไม่ขาดให้บางก่อนแล้วก็ไปดับอัตตานุสติให้บางเพราะมันจะติดใจอยู่ใจยังไม่วางเพราะใจต้องไปวางตรงอิทธิบาท4คือต้องไปฉันทะก่อนถึงจะวางได้มันวางได้บางขณะมันไม่มันวางไม่ได้เพราะใจมันค้ำอยู่วางปั๊บติดใจอยู่ยังมีติดใจอยู่เพราะใจมันยังอยู่ไงวางอารมณ์ได้แต่ไปติดที่ใจแล้วพอไปถึงอิทธิบาท4ฉันทะวางได้หมดใจแล้วแต่ก็ยังไม่หมดเหลือบางๆต้องมาทำงานร่วมกันกับอารมณ์อีกทีนึงแล้วก็จะดับพรึบไปละตอนนี้ต้องย้อนถอยหลังกลับมาที่มันยากแล้วทำกันไม่ได้เพราะหรือแม้จะเห็นว่ามันไขว้ไปไขว้มาดับไปอย่างนี้มันควรจะตามโลจิกมันควรจะหมดแต่มันจะเหลือบางๆไว้เพราะมีใจอยู่ใจมาพยุงทำให้พอใจไม่พอใจที่เป็นอารมณ์ยังค้างตึงอยู่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่ดับงั้นต้องไปทำอิทธิบาท4ก่อนอีกทีนึงไม่ใช่ก่อนต้องไปทำอิทธิบาท4เพื่อให้ใจเนี่ยมันบางเฉียบแล้วกลับมาเล่นคู่กับอารมณ์อีกทีมันถึงจะดับนะมันบังคับอย่างนั้นนะเมื่อเราเข้าใจเล่นนี้ก็นี่แหละเหมือนระนาดไทยอ่ะพอจับหลักได้ก็ทำไปตามนี้แล้วแล้วติดยังไงแล้วก็เจอกันก็คุยกันแต่มันไม่ผิดทางแล้วมันไปอย่างนี้
แล้วจากนี้ไปไม่มีใครสอนเราได้แล้วทุกคนต้องทำเองหมดเดี๋ยวกระทั่งครูบาอาจารย์สอนก็มาส่งแค่นี้แล้วก็ทำกันต่อแม้อย่างพระพุทธเจ้าท่านอธิบายให้เต็มที่คืนสุขให้ทุกข์คืนใจให้กับตัณหาอัพยากิจจะเข้ามารับแค่นั้นเองแล้วก็พูดไว้เป็นนัยยะอย่างนี้คือพื้นเรามาดับอารมณ์ครั้งที่สองหลังจากใจมันบางเนี่ยคืนเราจะเห็นว่าอ๋อถ้าเราไปยึดสัญญาอยู่มันก็จะไปอิ่มเอมกับความสุขที่เคยมีแต่ตอนนี้มันแหว่งมันก็เลยเป็นทุกข์เคยขายได้10อย่างส้มเคยขายลูกหมาได้10ตัวตอนนี้มันเหลือ5ตัวมันแหว่งอย่างเนี้ยแต่ท่านพระพุทธเจ้าก็บอกให้อย่าให้อยู่กับปัจจุบันไม่อย่าเปรียบเทียบเนี่ยมันก็คืนสุขให้ทุกข์ละเคยมีความสุขก็สุขนั้นมาให้กับทุกข์ที่มันแบบมันก็จะนิ่งพอนิ่งแล้วคืนใจให้กับตัณหาไอ้ตรงเนี้ยใจที่เหลือบางๆเนี่ยคืนให้ตัณหาไปเลยตัณหาความทยานอยากอะดีดดิ้นน่ะมันก็จะไม่ดีดดิ้นเพราะมันเหลือบางๆแล้วอ่ะเพราะมันไม่ดําริไงไอ้ความอยากที่จะได้เหมือนเดิมอ่ะมันจะดีดดิ้นเราก็เห็นแล้วว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันมันก็จะไม่มีความดีดดิ้นเนี่ยมันประสานกันอย่างเงี้ยก็เลยคืนใจให้ไปเลยก็เลยมันเลยกลายเป็นไม่มีใจไม่มีใจนี่คือพระอรหันต์แต่ขั้นที่หนึ่งต้องคืนสุขให้กับทุกข์ก่อนเพื่อให้ไม่มีความหวั่นไหวเมื่อไม่มีความหวั่นไหวไอ้ตัวตัณหาที่คอยดึงไปดึงมามันจะไม่มีแรงดึงเพราะมันคืนสุขให้กับทุกข์มันเป็นกลางแล้วอะพอเป็นกลางตัณหามันก็เลยไม่มีเนี่ยพอตัณหาไม่ดีดิ้นใจมันก็บางแล้วมันก็ลงไปอยู่ด้วยกันใจกับตัณหาพอใจกับตัณหามันก็เลยว่างก็ย้อนกลับไปอัตตานุทิฏฐิเลยไม่มีใจเห็นไหมมาทำตรงอารมณ์เนี่ยย้อนกลับไปหาอัตตานุทิฏฐิอีกทีตรงนั้นใจที่เหลือบางๆส่งมาให้ดับอารมณ์กลับไปทีอ่ะไม่มีแล้วจบหมดนะลองเดินจิตเอามันต้องวิ่งมาอย่างเงี้ยไปทำตรงอิทธิบาท4จนจิตมันบางทั้งเปรียบเทียบทั้งอะไรตรงนั้นเรียบร้อยไปแล้วจนจิตมันบางแล้วส่งมาประคองกับอารมณ์ทีก็คืออยู่กับปัจจุบันมันก็จะดับได้กลับไปใช้แค่สองประโยคเองคืนสุขให้ทุกข์คืนใจให้กับตัณหาอัพยากิจจะเข้ามารับเนี่ยกลับมาจบตรงเนี้ยมาดับใจตรงอินทรีย์ห้าพละห้าจะเห็นว่าอาวุธที่พระพุทธเจ้าให้มาเนี่ยมีช่องไหนบ้างที่ท่านพูดถึงปัญญาช่องไหนบ้างช่องน่ะมีช่องกลางเนี่ยอารมณ์ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเนี่ยมีอันเดียวซ้ายกับขวาที่กองรูปก็ไม่มีปัญญา
อิทธิบาท4ก็ไม่ได้มีปัญญาปัญญาอยู่ช่องกลางเห็นไหมล่ะปัญญาจะเกิดที่ช่องนี้ต้องกลับมาใช้ที่นี่ปัญญาเกิดถึงจะดับพึ่งอินทรีย์5พละอินทรีย์5พละทำให้เกิดปัญญาแต่ถ้าอินทรีย์5พละเอาหินก้อนใหญ่ๆมาให้ย่อยมันก็ยังไม่เกิดปัญญามันก็ย่อยให้เล็กลงได้ย่อยให้เล็กลงได้แล้วก็ส่งกลับไปให้ทางอิทธิบาท4ไปทำงานก่อนทำงานให้บางที่สุดบางจนเมื่อหมดปัญญาแล้วอิทธิบาท4ส่งกลับมาให้อินทรีย์5พละ5เอาอีกทีวางได้เห็นไหมนะสุดยอดของพระพุทธเจ้าเห็นไหมแรกๆหินก้อนเปล่งเท่งเลยเป็นภูเขาเลยดักกองรูปก่อนจริงมันก็ต้องใช้อยู่ตลอดนะคะ4 5พละ5เนี่ยมันใช้เวลามากมันใช้ตลอดด้วยใช่ไหมก็คือเราพูดถึงแมสก้อนเดียวเนี่ยมันต้องผ่านกองรูปมาก่อนแล้วก็มาผ่านย่อยด้วยอินทรีย์5พละ5เอาที่หยาบๆออกไปก่อนมันก็จะเหลือตัวละเอียดส่งไปอิทธิบาท4อิทธิบาท4ทำให้บางเฉียบและเล็กละเอียดแล้วส่งกลับมาให้อินทรีย์5พละ5ทำงานอีกทีพออินทรีย์5พละ5ทำงานตอนนี้แหละปัญญาเกิดปัญญาจะเกิดตอนนี้ถึงก็วางเลยเห็นไหมนะมันเนี่ยให้เห็นการทำงานมันเป็นแบบนี้ย่อยจากก้อนใหญ่กองรูปเนี่ยปล่อยกองรูปมาดับอารมณ์หยาบๆคือพอใจกับไม่พอใจเสร็จแล้วไปดับตัวตนให้เหลือบางเฉียบส่งกลับมาหาอินทรีย์5พละ5อีกครั้งหนึ่งอันนี้ทำแล้วดับพึบไปเลยนะพอมองเห็นนะนี่แหละทางเดินมันแล้วพระพุทธเจ้าไปรู้ได้ยังไงขนาดนี้เนี่ยแล้วท่านถึงก็สรุปว่าจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานจะต้องดับด้วยปัญญาเท่านั้นเห็นไหมล่ะปัญญามันอยู่ตรงอินทรีย์5พละ5เท่านั้นว่ามันไปเจโตก่อนจะผ่านก็จะไปเจโตจะไปแล้วก็ตามเสร็จแล้วมันต้องมาสรุปอย่างนี้ไอ้ตรงที่เราไปด้วยเจโตหรือไปด้วยปัญญาปัญญาของโลกแต่ไม่ใช่ปัญญาพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าปัญญาน่ะเป็นปัญญาของโลกเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกตัวนี้ว่าสังขารไม่ใช่ปัญญาอย่าไปจับผิดเลยนะเป็นสังขารใช้หัวใช้หัวคิดเพื่อตรงเนี้ยทำเพื่อให้ย่อยลงมาก่อนเท่านั้นเองกระบวนการทั้งหมดก็คือย่อยของรูปอย่างเดียวใช้เนี่ยใช้เจโตกำลังจิตเพ่งใช้สังขารคิดต่างๆย่อยแค่กองรูปพอถึงอารมณ์นี่ไม่ใช่แล้วใช้เจโตใช้อะไรก็ไม่ได้มันต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วไปอิทธิบาท4ก็ของพระพุทธเจ้าแล้วก็อิทธิบาท4ย้อนกลับมาให้อินทรีย์5พละ5ทำงานที่ของพระพุทธเจ้าหมดแล้วตรงเนี้ยนะไอ้เจโตและปัญญาอยู่ขั้นกองรูปทั้งนั้นแหละที่เราคิดว่าปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติแต่นี้ไอ้ปัญญาวิมุตติมันยังใช้สังขารอยู่มันเลยติดตัวสังขารที่มันใช้มันก็เลยไปไม่ได้มันก็ติดอยู่แต่ปัญญาพระพุทธเจ้า
ป็นปัญญาที่ไม่มีตัวตนเข้าไปทำงานเพียงแต่ทำความเข้าใจแต่ถ้าปัญญาอย่างพวกเรามันมีตัวคิดแต่ปัญญาของพระพุทธเจ้าไม่มีตัวคิดท่านบอกอย่างท่านบอกก็อยู่กับปัจจุบันไม่มีตัวคิดผลที่ออกมาไม่มีตัวคิดไปเกี่ยวข้องนี่อยู่กับปัจจุบันแล้วไม่เปรียบเทียบเราก็จะเห็นโอ้โหองค์การองค์กรที่มันเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันแล้วไม่เปรียบเทียบเพราะว่าตอนสัญญาเดิมเคยรุ่งเรืองมาเนี่ยมันก็จะติดซุกปัจจุบันมันล่อแร่แต่ยังอยู่ได้มันก็เลยติดทุกข์ถ้านึกถึงไอ้ตัวเคยรุ่งเรืองเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเอาสุขเนี่ยมาให้กับทุกข์ซะมันก็เลยเป็นกลางก็ยังไงก็อยู่ได้เมื่อเป็นกลางแบบนี้ตัณหาดีดดิ้นก็จะไม่มีใจที่มันบางอยู่แล้วเนี่ยแค่นี้ก็เอาละหรือแค่นี้เองแค่นี้ก็เอาละมันก็เลยใจก็กับตัณหาก็เลยไปด้วยกันมันเลยว่างต้องค่อยๆพิจารณาเอานะแค่นี้แหละต้องขบเองอ่ะหลวงพ่อก็พูดไปซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็วิ่งอย่างเงี้ยแต่อธิบายวันนี้ละเอียดแล้วที่ว่าจากกองรูปย่อยจากหินก้อนใหญ่ๆมาเป็นหินละเอียดขึ้นมาหน่อยไปดับอารมณ์ครั้งแรกดับอารมณ์ครั้งแรกก่อนดับอารมณ์แล้วมันก็จะเป็นตัวละเอียดตัวละเอียดจะส่งไปอิทธิบาท4ดับตัวตนอีกทีตัวตนที่ละเอียดนั่นแหละพอดับตัวตนที่เหลือบางเฉียบแล้วส่งกลับมาอินทรีย์5พละ5อีกทีเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาในขั้นนี้ปล่อยหมดได้แค่นี้แหละเดี๋ยวเข้าห้องน้ำนะ